ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเซาท์สเปาโรฟุตบอลที่สวยงามของเราก็ทำเอาแฟนๆอาร์เซนอลนะครับผมเสียวท้องน้อยกันแวบๆเลยแหละครับผมกับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่นะครับนึกว่าจะโดนอาถรรพ์ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเล่นงานอาร์เซนอลในสัปดาห์นี้ซะแล้วนะครับผมโอ้โหหลังจากที่ยิงตะบี้ตะบันติดต่อกันมาอย่างหลายนัดนะครับมาในนัดนี้นั้นกระสุนด้านปืนฝืดเฉยเลยนะครับผมแถมยังมาโดนลูกพลาดแบบน่าเสียดายหัวใจอีกต่างหากนะครับผมโดยข่าวสารควันหลงหลังเกมนี้นะครับผมมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลนะครับผมก็ได้เปิดเผยว่าตนเองนะรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากเลยที่ทีมได้รับชัยชนะในเกมนี้นะครับรวมไปถึงชื่นชมฟอร์มการเล่นของทัพนักเตะไอ้ปืนใหญ่หลังเปิดบ้านเอมิเรตส์สเตเดียมนะครับผมพิชิตเบนฟอร์ดไป2-1นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันเสาร์ที่9มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับโดยดีแคนไรท์นะครับผมโขกให้อาร์เซนอลนั้นขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับในนาทีที่19ใครเห็นแบบนี้ก็คิดว่าสกอร์ไหลเป็นเทน้ำเทท่าแล้วล่ะครับผมแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิครับผมเมื่อความผิดพลาดของอารอนแลมส์เดลนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่นะครับเจ้าตัวนั้นดันออกบอลช้านะครับผมเปิดบอลอัดตัวของโยอันวิซ่านะครับเข้าประตูไปทำให้ทีมเยือนนั้นตีเสมอ1-1ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะครับและเปิดมาในครึ่งหลังนะครับผมรูปเกมนี้โคตรจะอึดอัดเป็นบ้าเลยนะครับทำเอาแฟนๆปืนเนี่ยโอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียวแหละครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้ปืนใหญ่มาได้ประตูชัยในนาทีที่86นะครับผมจากลูกโมงของเจ้าคายฮาวเวิร์ดยืมลังฟอร์มร้อนแรงอย่างถึงขีดสุดในเวลานี้นะครับผมซึ่งเป็นชัยชนะที่ทำให้อาร์เซนอลนะครับผมแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับขึ้นมาล้างตำแหน่งจ่าฝูงชั่วคราวของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโดยมี64แต้มนะครับจากการลงสนามไป28นัดนะครับโดยหลังเกมนี้นะครับผมกุนซือชาวสเปนนิดนะครับในวัย41ปีนะฮะก็ได้เปิดใจหลังเกมว่าผมพอใจมากๆเลยทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลการแข่งขันเราสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ถ้าคุณต้องการขึ้นไปอยู่บนตำแหน่งจ่าฝูงคุณจำเป็นจะต้องชนะเกมในลักษณะแบบนี้ให้ได้และวันนี้เราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทั้งความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นถือเป็นเกมที่เราสมควรชนะจริงๆและนอกเหนือจากนั้นนะครับผมมิเกลอาร์เตต้านะครับก็ได้กล่าวชื่นชมเจ้าดีแคนไรท์นะครับที่ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องเอามากๆเลยวิ่งผ่านทั่วสนามจริงๆนะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่อาร์เซนอลจ่ายค่าตัวไปเหลือเกินนะครับทั้งๆที่ตัวเขานะครับผมเพิ่งย้ายมาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเมื่อช่วงซัมเมอร์นะครับผมก็อาร์เตต้านะครับก็ได้กล่าวว่าเขาได้เล่นคงเส้นคงวาเป็นอย่างมากๆเลยและมีฟอร์มในระดับที่โคตรจะยอดเยี่ยมการย้ายมาอยู่ทีมใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาเลยสักนิดแต่เขากลับทำได้ดีมีความเข้าใจเกมแถมมีโมเมนต์สำคัญที่มอบให้กับเราอีกด้วยโอ้โหก็นี่แหละครับผมคือค่ำคืนสุดแสนมหัศจรรย์ของแฟนๆอาร์เซนอลจริงๆนะครับผมนี่แหละครับทีมที่จะลุ้นแชมป์มันต้องมีโมเมนต์แบบนี้นะครับผมยิงช่วงท้ายเกมอะไรประมาณนี้นะครับแถมสปิริตทีมตอนนี้ของไอ้ปืนใหญ่ไอ้ปืนตัวอาร์เซนอลนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในโมเมนต์ที่โคตรจะดีเอามากๆเลยนะครับผมอย่างตัวเจ้าอารอนแลมส์เดลนะครับที่มีความผิดพลาดในเกมนี้นะครับผมหลังจบเกมนะครับไม่มีใครออกมาตำหนินายประตูรายนี้กันสักคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคายฮาวเวิร์ดหรือคู่แข่งโดยตรงอย่างรายานะครับต่างคนต่างออกมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมประคองกันไปนะครับรวมด้วยช่วยกันสามัคคีกันจริงนะครับผมสำหรับทัพไอ้ปืนใหญ่ในตอนนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมทำขึ้นก่อนที่ซิตี้กับลิเวอร์พูลจะแข่งขันกันนะครับผมก็หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามคู่ของซิตี้กับลิเวอร์พูลแล้วครับผมว่าใครจะคือจ่าฝูงตัวจริงในสัปดาห์นี้นะครับเอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับ